ท่านสอนทรายศรีพันดรนายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมท่านหลานเทียนลี้ประธานเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงสปจีนและจะให้ความร่วมมือต่อไประหว่างลาวและก็จีนโดยยึดหลักการตกลงของผู้นำทั้งสองประเทศเป็นหลักการในการปฏิบัติความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมาอย่างยาวนานครับโดยการดำเนินการในครั้งนี้จะมีการเยี่ยมเยียนกวางซีและแขวงต่างๆในสปป.ลาวต่อไปเสนอให้มีแผนนโยบายพิเศษให้แก่สินค้าเกษตรจากสปป.ลาวให้สามารถเข้ามาจำหน่ายในประเทศจีนให้มากขึ้นและช่วยให้สปป.ลาวเห็นความสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรปรับปรุงการปลูกพืชเกษตรที่มีศักยภาพและมีผลตอบรับสูงโดยการร่วมมือกันส่งเสริมและใช้กลไกความร่วมมือระหว่างแขวงในทางภาคเหนือของลาวและภาคใต้ของจีนอย่างกวางซีเพื่อผลักดันการร่วมมือรอบด้านผลักดันให้วิสาหกิจที่มีทุนประสบความสำเร็จความสามารถในการเข้ามาลงทุนความร่วมทุนดำเนินธุรกิจในสปป.ลาวให้มากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สปป.ลาวมีศักยภาพให้ความช่วยเหลือในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ทั้งยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนทางด่วนลาวจีนและเส้นทางอื่นๆต่อไปครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจันทน์